ากพูดถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นิโคลาเทสลามารีคูรีลีโอนาร์โดดาวินชีคุณคิดว่าพวกเขามีอะไรที่เหมือนกันบ้างนอกจากความจริงเรื่องการเปลี่ยนโลกด้วยสิ่งประดิษฐ์การค้นพบและงานศิลปะสิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาล้วนมี IQ สูงฉลาดและสร้างสรรค์มากแต่คุณก็สามารถมี IQ สูงได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ศิลปินนักคณิตศาสตร์หรือนักเล่นหมากรุกและในทางกลับกันถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมี IQ สูงเสมอไป IQ ย่อมาจากชาวปัญญาพูดง่ายๆคือคะแนนที่บ่งบอกว่าคุณใช้ตรรกะและทักษะการให้เหตุผลได้ดีแค่ไหนและสามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วเพียงใดแต่จำไว้เสมอว่าความฉลาดยังมีอีกหลายประเภทนับตั้งแต่ด้านอารมณ์ไปจนถึงการเคลื่อนไหวทางร่างกายและการทดสอบ IQ นั้นก็สามารถวัดได้เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นและตอนนี้คุณพร้อมที่จะวัดคะแนน IQ ของคุณแล้วหรือยังในแบบทดสอบนี้มีคำถามทั้งหมด20ข้อและคุณมีเวลา7วินาทีสำหรับการตอบคำถามแต่ละข้อและทุกข้อที่ตอบถูกคุณจะได้รับ1คะแนนอย่าลืมนับคะแนนไว้และแบ่งปันผลลัพธ์ของคุณกับเราในช่องแสดงความคิดเห็นท้ายวิดีโอด้วยล่ะคุณพร้อมหรือยังงั้นมาเริ่มกันเลยคำถามที่1มีเลข2อยู่กี่ตัวระหว่างจำนวน1ถึง100 A 10 B 20 C 12 D 11คำตอบที่ถูกคือ20หากคุณตอบได้ถูกเราขอชื่นชมจริงๆแต่ถ้าไม่ถูกคุณอาจจะลืมเลข2ใน21 22 23ก็ได้ทีนี้คุณคงเก็ทแล้วนะคำถามที่2จงดูชุดลำดับตัวเลขนี้คุณคิดว่าเลขถัดไปคืออะไร A 44 B 16 C 56 D 64ในลำดับชุดตัวเลขนี้แต่ละตัวเลขจะมีค่ามากกว่าตัวเลขก่อนหน้าซึ่งหมายความว่าจำนวนที่ถูกต้องจะต้องมีค่ามากกว่า32ดังนั้นลำดับจะเป็นดังนี้ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ44คำถามที่3พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรถ้า3วันก่อนคือวันพุธคำตอบที่ถูกคือวันอาทิตย์คำถามที่4 1ใน4ของ2ใน3ของจำนวน 9,000 คืออะไร A 2,000 B 3,000 C 1,500 D 1,000คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C คำถามที่5หมายเลขใดควรจะเป็นลำดับต่อไปในชุดตัวเลขนี้ A 7 B 18 C 27 D 26ให้ดูที่เลขชุดที่1 3 5และ7ก่อนพวกมันถูกลบด้วย1แต่ในทางกลับกันเลขชุดที่2 4และ6จะถูกบวกเพิ่มด้วย1และเลขที่คุณกำลังมองหาถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่2เพราะมันจะเป็นหมายเลขชุดที่8และคุณคิดว่าเลขที่อยู่ถัดจาก25คืออะไรใช่แล้ว26ดังนั้นคำตอบก็คือข้อดีคำถามที่6คำใดต่อไปนี้ที่ไม่เข้าพวก A ดัชนี B อภิธานศัพท์ C หนังสือ D บทคำตอบคือหนังสือเพราะคำอื่นๆล้วนเป็นคำที่เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือนั่นเองคำถามที่7ถ้าเปลี่ยนคำว่า thing เป็นคำว่า night แล้วตัวเลข75120จะกลายเป็นเลขอะไร A 21057 B 51270 C 17052 D 70521ในการไขปริศนานี้คุณต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างคำว่า thing กับตัวเลข75120ให้ได้เมื่อไขออกแล้วคุณก็จะรู้ว่าตัวอักษรตัวไหนที่มีค่าตรงกับตัวเลขที่กำหนดดังนั้นตัว T จึงเชื่อมโยงกับเลข7ตัว H กับเลข5ตัว I กับเลข1ตัว N กับเลข2และตัว G กับเลข0จากนั้นให้จัดเรียงตัวเลขเหล่านี้ตามลำดับตัวอักษรในคำว่า night คุณก็จะได้21057
ดังนั้นคำตอบคือข้อ A คำถามที่8ในรูปมีรูปสามเหลี่ยมอยู่กี่รูป A 10 B 13 C 17 D 12คำตอบคือ13รูปคำถามที่9รูปทรงใดที่แตกต่างจากพวกคำตอบที่ถูกคือข้อ C เพราะรูปทรงอื่นมี8ด้านในขณะที่รูปนี้มีเพียงแค่6ด้านคำถามที่10คำไหนจะอยู่เป็นลำดับที่3เท่าเรียงตามลำดับตัวอักษร A trade B drive C drill D drive คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C คำถามที่11ชุดเดรสและเข็มขัดราคารวมเท่ากับ830ดอลลาร์ถ้าชุดเดรสแพงกว่าเข็มขัด720ดอลลาร์แล้วชุดเดรสจะราคาเท่าไหร่ A 775B 740 C 360 D 715คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A คำถามที่12ตัวเลขลำดับถัดไปคือเลขอะไร A 22 B 17 C 21 D 19ตัวเลขแต่ละตัวคือผลรวมของตัวเลข2ตัวที่อยู่ก่อนหน้าเมื่อบวก8กับ13คุณจะได้21ดังนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อ C คำถามที่13คุณจะตอบว่าเลขอะไร A 5 B 2 C 1 D 6คุณเห็นสี่เหลี่ยม2รูปนี้ไหมผลรวมของตัวเลขที่มุมของแต่ละรูปต้องเท่ากับ17ดังนั้น2จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำถามที่14ลูกบาศก์ที่ประกอบเสร็จแล้วคือรูปไหนคำตอบคือข้อ C คำถามที่15คำไหนที่ไม่เข้าพวก A ความเศร้าB ความชื่นชอบ C ความสุข D ความหวังคำตอบที่ถูกต้องคือความเศร้าเนื่องจากมันเป็นอารมณ์ด้านลบเพราะคำอื่นๆล้วนเป็นความรู้สึกด้านบวกทั้งนั้นคำถามที่16เคทโจแอนนาและนาตาลีทั้ง3เป็นพี่น้องกันหากข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงทั้งหมดใครคือน้องคนสุดท้องเคทอายุมากที่สุดนาตาลีไม่ใช่คนที่แก่ที่สุดโจแอนนาไม่ใช่น้องคนสุดท้อง A โจแอนนา B เคท C นาตาลี D ทั้งโจแอนนาและนาตาลีคำตอบคือนาตาลีคำถามที่17นี่คือ2คำกล่าวผู้ชายบางคนเป็นพระราชาพระราชาทุกพระองค์มีมงกุฎทองคำและนี่คือ2บทสรุปผู้ชายทุกคนมีมงกุฎทองคำพระราชาทุกพระองค์เป็นผู้ชายดังนั้นข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง A บทสรุป1เท่านั้น B บทสรุป2เท่านั้น C ไม่1ก็2 D ไม่ใช่ทั้ง1หรือ2E ถูกทั้ง1และ2คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ D คำถามที่18ผลลัพธ์คืออะไร A 6 B 9 C 8 D 4
คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A คำถามที่19ชุดตัวเลขลำดับถัดไปคืออะไร A 47 B 594 C 374 D 35ในการเรียงลำดับนี้ตัวเลข2หลักจะตามด้วยตัวเลข3หลักและสลับกันไปดังนั้นตัวเลขที่คุณตอบจะต้องเป็นตัวเลข3หลักและเนื่องจากตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเป็นตัวเลข2หลักและสูตรของลำดับตัวเลขนี้มีลักษณะดังนี้ดังนั้นคุณจะต้องคูณ54ด้วย11นั่นจึงทำให้ข้อ B เป็นคำตอบที่ถูกต้องคำถามที่20จงระบุรูปทรงในชุดการเรียงลำดับนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B ยินดีด้วยคุณทำแบบทดสอบเสร็จแล้วหวังว่าคุณจะจำคะแนนของคุณได้นะและนี่คือผลลัพธ์หากคุณตอบคำถามได้ 0-6 ข้อคุณอาจต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะโดยสามารถทำได้ด้วยการไขปริศนาต่างๆเช่นซูโดกุเล่นหมากรุกหรือเกมไพ่เกมพวกนี้ไม่เพียงแค่เล่นสนุกเท่านั้นแต่ยังสามารถพัฒนาสมาธิได้อีกด้วยแม้แต่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นภาษาต่างประเทศหรืองานอดิเรกใหม่ๆก็จะช่วยคุณทำคะแนนได้สูงขึ้นในครั้งต่อไปหากคุณตอบคำถามได้ 6-12 ข้อคุณมีเพื่อนเพียบเลยล่ะเพราะคนส่วนใหญ่มักได้คะแนนนี้แต่คุณก็ไม่ควรนิ่งเฉยเพราะคุณยังมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองหากคุณต้องการได้คะแนนมากขึ้นในครั้งต่อไปคุณควรฝึกฝนสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมพยายามสังเกตและจำแนกรูปแบบในชีวิตประจำวันแม้แต่แค่ลองค้นหาสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยให้คุณพัฒนาสมาธิได้ว่าแล้วก็นั่งสมาธิวิธีนี้จะช่วยคุณจัดการกับความเครียดได้และเมื่อคุณสามารถสงบสติอารมณ์ภายใต้ความกดดันได้มันก็จะไม่มีอะไรมาหยุดคุณจากการมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำอยู่ได้อ่านหนังสือลึกลับหรือดูหนังลึกลับก็ได้หากคุณตอบได้ 12-17 ข้อคุณเป็นคนมีพรสวรรค์ที่มีความคิดเชิงตรรกะและใช้เหตุผลได้อย่างเหนือชั้นคุณสามารถจดจำรูปแบบได้อย่างง่ายดายและยังเก่งเรื่องตัวเลขด้วยเมื่อคุณได้ข้อมูลที่แตกต่างกันคุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเหล่านั้นได้และคุณยังมีทักษะการสร้างมโนภาพที่ดีมากเยี่ยมจริงๆหากคุณตอบคำถามได้ 18-20 ข้อมงต้องลงคุณแล้วล่ะคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าและคว้าตำแหน่งอัจฉริยะของโลกใบนี้ได้เลย